แก้มเยอะมากหลับปุ้ยเลยมีฝนตกเหรอฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วเริ่มโตแล้วจะไม่ค่อยนอนใช่ไม่ได้นอนเปรย์ค่ะนอนที่นอนแบบนี้อันนี้นอนการกดหายเจ็บแผลยังดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นเยอะแล้วมีท้องอื่นบ้างไหมมีค่ะเป็นปกติเลยนะทุกคนใครที่แบบน้องท้องอื่นเลยเนี่ยปกตินะคะก็ถ้าบ้านไหนไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้คือมีท้องอืดมีเหมือนเขาไม่สบายตัวอะไรเงี้ยมีบ้างค่ะหลับปุ๋ยเลยเลี้ยงไม่ยากค่ะไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนคนแม่ไม่เหมือนคนคลอดลูกเลยสวยเป๊ะมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปกินก๋วยจั๊บต้มก๋วยกะลาจะต้มก๋วยจั๊บปรากฏว่าแก๊สหมดแก๊สหมดรอเขามาส่งแก๊สอยู่ทุกคนชงนมให้คาโลเอานมอุ่นนมแม่กะโล2ออนคิดว่าจะกินคือเขากินไปแล้วแหละแต่แบบได้ประมาณชั่วโมงแล้วมั้งแล้วเขาเหมือนแบบไม่นอนอะชั่วโมงนึงแล้วเขาเหมือนจะกินอีกก็เลยไปอุ่นมาพอไปอุ่นมาเสร็จปุ๊บกินนิดเดียวหลับเลยทานน้ำเย็นยังค่ะทานแล้วค่ะได้รับเอย่าแล้วนะคะอร่อยรสชาติอร่อยใช่อร่อยค่ะอันดับแรกเลยที่ทุกคนจะได้กินไฟเบอร์ก็คือจะได้กินความอร่อยก่อนพอได้ความอร่อยเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาออกเกลี้ยงค่ะออกโล่งออกหมดพี่เห็นก่อนหนูอะโล่งเลยค่ะช่วงเช้าออกเลี้ยงขอบคุณมากเลยค่ะไล่ทั้งที่เราท้องอยู่ด้วยเรื่องนี้พูดยากมากเลยถ้าท้องอยู่นี่แบบนี่ก็ยังแอบคิดอยู่เลยว่าถ้าแบบถ้าท้องอยู่แล้วสมมติจะเลิกกันอะไรอย่างนี้ต้องทำไงวะอะไรเงี้ยคือหนูคิดไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้ท้องหรือว่าไม่ได้แบบมีลูกอะไรเงี้ยถ้าไม่ดีก็คือก็บอกแล้วให้เลิกได้นึกออกปะเออแต่ว่าถ้าท้องนี่คือแบบทฤษฎีนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นก็เลยให้คำปรึกษาไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตอนที่ไม่ได้มีลูกไม่ได้แบบไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆอ่ะก็คือหนูก็เป็นคนที่แบบมั่นหน้าคนนึงอ่ะเออถ้าเกิดไม่ดีหรือถ้าเราไม่มีความสุขก็คือออกมาเลยแต่ถ้ามีลูกนี่แบบทฤษฎีนี้ยังไม่เกิดขึ้นเนาะหลับดีมากแกได้เลยบอกต้มให้กูแน่ต้มเลยหรอเออใส่ไข่ไหมไม่จะกินต้มก๋วยจับอ
ลูนอนก่อนนะทุกคนเราดูว่าจะนอนไหมจะเอานอนที่นอนเนี่ยไปแต่มันตัวเองต้มอันใหม่เลยอ่ะมันยืนละมันอืดละเพราะแช่น้ำไม่นานเอาไปต้มเย็นนี่คนส่งแล้วปรับเขาแช่ไก่ไว้ให้ตัวเองจะต้มใช่ไหมใช่จะกินไหมกินตอนดึกก็ได้ต้มสุกแทนเพลงดังมากใช่ต้มแรงต้มกว่าในแฮงลูกซิติสมาล้างต้มปลาแซ่บย่าตับมะม่วงแค่เห็นไหมคนนิดเดียวเส้นมันขาดมันหมายถึงว่ามันอันนี้แล้วใช่ไหมใช่มันแค่นี้มันถอดคือมันต้องมีอะไรที่มันไม่ดีครับหลับไหมหลับไหมหลับไหมลูกหลับไหมแกคงใช้ลมฮัลโหลเอาบอกถูกมากดีกว่าเอาหรอว้าตัวนี้แดงว้าตกจนหุ่นท่วมถนนหน้าบ้านเป็นตาแซ่บจังวะ
ตัดในกล้วยไปแล้วหลบเด้อน้ำจิ้มมันลูกชิ้นแหมมือคืนแหมได้ทิมบ่โอ้ว่าสิทอดอันลูกชิ้นปลานี่แซ่บๆคารุตื่นไม่มันเข้าไปตั้งแต่ยังไม่ฝนตกแล้วนั่นเป็นกระจกกั้นไงปรุงบักคักสิแม่ใส่น้ำหลายบุตรเซนกับแซ่โดนพูดกันเลยเป็นประหลาดประหลาดเหมือนราดน้ำราดหน้าก็อยากกินวันหลังทำราดหน้ากินราดหน้าหมูนุ่มนี้เนาะวันนั้นทำกินอร่อยมากไม่ปรุงหรอยืนปรุงยั่วหั่นผักโดนพี่น้องว่าสดสวงสวงคือนอนนอนสวงดีแม่กินอร่อยมากสีมันจืดๆไม่ได้ใส่อันนี้ค่ะไม่ได้ใส่พริกเยอะใส่พริกเยอะยังไม่ได้กินไม่ได้เพราะเผ็ดใช่ค่ะช่วงให้นมกินรสจัดมากไม่ได้เดี๋ยวจะท้องเสียลงหลังข้อ10โลค่ะเขาเปียกพี่น้องเขาเปียกอยากกินก๋วยจั๊บอุบลมั้งอยู่ร้อยเอ็ดก็อร่อยนะก๋วยจั๊บอุบลนะร้านก๋วยจั๊บอุบลร้อยเอ็ดแบบแซ่บแซ่บอยู่หน้าค่ายไม่รู้ยังเปิดอยู่ไหมยังเพื่อเกษตรค่ะแต่ว่าชินกับอำเภอเมืองมากเพราะว่าเรียนอยู่นั่นแล้วก็อยู่นั่นหลายปีเลยอยู่อำเภอเมืองหลายปีมากเกษตรต้องไปบ่อนมีซ้ำอำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่ทุกซอกทุกซอยก็ว่าได้เลาะวัสันตอนนี้60เอ้ย57ค่ะอ
ยังค้างอยู่ทุกคนไปจับยวนกม.2อยู่ตรงไหนคะไม่เคยเลยอยู่ตรงไหนเป็นคนชอบกินก๋วยจั๊บอันนี้มากเลยแต่ว่าไม่ค่อยเจอร้านอร่อยสายลาดปลาเขายังค่ะเส้นนั้นไม่สันทัดเลยก๋วยจั๊บยวนยวนฟู้ดคอร์ตแฟชั่นอร่อยมากค่ะตรงพาวเวอร์บายเดี๋ยวลองแบบเส้นนุ่มๆอย่างนี้เนาะอันนี้เขาคาบที่3เด้อทุกคนคาบที่3ลาดพร้าวซอยหุกอร่อยมากสวัสดีค่ะอะตอมมันเคยมาบ้านนี่บอกให้น้องลูกสามารถกินเผ็ดได้ไหมคุณหมอก็ยังไม่แนะนำนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะท้องเสียไม่ใช่อะไรหรอกหมอกลัวท้องเสียสวัสดีค่ะเป็นนักร้องนักแสดงเหรอมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายทุกวันนี้มันก็ง่ายตรงที่เล่นโซเชียลก็เป็นได้แล้วเล่นโซเชียลตัวเองให้ติดขยันเล่นโซเชียลสร้างตัวตนให้ได้สมัยหนูเป็นนี่แบบยากนะต้องเข้าค่ายต้องประกวดวิ่งประกวดโซเชียลอะไรมันไม่ได้แบบขนาดนี้ทุกวันนี้แบบเล่นโซเชียลก็ได้หรอกอยู่ไฟจะอยู่เดือนหน้าค่ะลูกชิ้นแซ่บครับลูกชิ้นซื้ออยู่งานของกินแฟชั่นอะตอนเนี้ยแฟชั่นมีงานมหากรรมของกินโอ้มีแต่ของอร่อยคนเดินเข้าไปแล้วแบบว้าวมากคอยพุทธภาดูคารุกันเลยเอาให้น้องออกมาน่ารักน่ารักนะคะคาร์โลน่าจะตื่นประมาณ2 ทุ่ม
จริงค่ะวันนี้ไปมาของกินเยอะมากก็ไม่ได้ของแบบน่าอร่อยอยากกินไปเลยเดินเข้าไปแล้วแบบเบิร์ดไลน์อ่ะไม่แต่ไหนก็อยากกินกับบอทันชื่อจนคนที่บ้านจมใช่ค่ะเกิด40คาร์โบกินนม3ออนแล้วค่ะตอนนี้ที่กินอยู่มันคือก๋วยจั๊บยวนแต่มันเละหน่อยเพราะว่าหนูแช่เส้นนานแช่ไม่ใช่2ชั่วโมงหรอกเพราะว่าหนูไปนอนหลับแช่แล้วก็นอนหลับอาโลกำลังต้มไก่ฉันแล้วทำจมูกที่เอ็มนิโอค่ะอยู่เนี่ยอยู่หน้ายูเนี่ยนไม่ใช่อยู่เนี่ยอยู่หน้ายูเนี่ยนอยู่ลาดพร้าวซอยหนึ่งต้นซอยเลยที่นี่เห็นชัดมากไปก็คือเจอเลยชิ้นอร่อยมากคาร์โบกินนมแม่ค่ะชอบเลยเพราะว่าตัวเดียวเพราะเห็นละม้วนลายราคาจมูกประมาณ 40,000-50,000 ถ้าไม่ได้แก้นะถ้าไม่ใช่เคสแก้แต่เคสแก้น่าจะหลายบาทอยู่ทานของเผ็ดตั้งแต่ไม่ค่อยทานเผ็ดหรอกค่ะแบบกินแบบพอดีอ่ะเผ็ดเยอะไม่ได้แล้วก็นี่แชนเนลไลฟ์มันไม่มีเพราะว่ามันแสบมันจะแสบท้องมันจะท้องเสียอัตตาดูทุกวันเลยขอบคุณค่ะแป๊บนึงนะชีวิตส้มเตนวันนี้พี่เจนอยู่บ้านซอยสิบอ่ะใกล้ค่ะใกล้กันมากไฟเบอร์อร่อยอร่อยกินง่ายถ่ายโล่งถ่ายหมดถ่ายสบายไฟเบอร์คือยืนมากแล้วคนก็ขึ้นแป้งกูขายของคอนเดอร์แม็กนึงต้องกำลังคืนเดี๋ยวกูออกมาว้าวดูคาโลกัน
กวนลูกอีกแล้วชีวิตกวนลูกสวัสดีค่ะคาโลก็ตื่นกินนมแล้วพี่ทุกคนจะออกไปข้างนอกแล้วเพื่อนมาเดี๋ยวตอนดึกๆค่อยว่ากันอีกทีนะ